สบายดีผู้ปกครองทุกท่านพร้อมด้วยลูกหลานนักเรียนที่น่ารักเบิ้ดทุกคนเนาะเป็นจังไหนเรียนหนังสือเมื่อคืนนี้นะหลายคนก็เรียนเนาะอย่างน้อยนึงบ่เรียนหนังสือนะลูกเนาะพยายามเด้อมื้อนี้ก็มาพบกับป้าครูอีกแล้วเนาะชื่อว่าป้าครูสุดใจเนาะสอนอยู่ห้องโปรแกรมห้องพวกหลานเองนะลูกเนาะมื้อนี้ก็ขออนุญาตเนาะบ่ได้ใส่แมสเนาะเพราะว่าอยู่กันคนเดียวคือว่าแล้วบ่ได้ไปทางไหนเนาะลูกเนาะอ้าวพัฒนามาเข้าสู่วันเรียนเราเลยก่อนจะเรียนหนังสือพวกเราต้องการเกี่ยมอุปกรณ์ให้ครบนะลูกเนาะตัวอย่างปื้มโสแม่บรรทัดโสสีโสเสียมาไว้ระบายสีนะลูกเนาะอ้าวเมื่อนี้พระครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาแต่งวิชาแต่งบทแรกเนี่ยเรียนบทที่เท่าไหร่เนาะแม่นแล้วบทที่3เนาะบทที่3ระวังขีดจงคำศัพท์ใส่หูเนาะมื้อนี้ป้าครูจะพาพวกหลานมาเฮียนฮัดแต่งบทที่4เนาะลูกเนาะอ้าวเป็นจังได๋ติดตามกันล่ะเด้อวิสาหะแต่งบทที่4หัวบทขีดจองฮู้ใส่คำศัพท์ให้ถูกต้องเพิ่นมาขีดจองฮู้ใส่คำศัพท์ให้ถูกต้องให้พวกหลานสังเกตเบิ่งอันนี้ฮู้หยังเนาะอันนี้นะเขาเอิ้นอูเนาะลูกเนาะอูอันนี้ฮู้หยังอันนี้อันนี้ของครูนี่เขาเอิ้นมาบ่าอะไรเนาะลูกเนาะว่าอะไรเด้ออันนี้คนเฮ็ดหยังนี่เฮ็ดได้หยังนี่ตึกเบ็ดเนาะโอ้เมื่อหลานเคยไปตึกเบ็ดน้ําโพเลยอันนี้ฮู้หยังเนาะตัวน้อยๆนี่นะอันนี้ฮู้หยังลูกโอ้แมงมุมเด้อแมงมุมอันนี้นะแมงมุมอันนี้ฮู้มีดเนาะโอ้มีดใส่สำหรับใส่อยู่เงินครัวเล่นมีดดินะบ่แม่นแนวเล่นของหลานบ่แม่นแนวเล่นเนาะลูกเนาะผู้น้อยแฮ่บ่เป็นตาจับมีดเป็นตาย่านอ้าวจื่ออันนี้แม่นอูมาลัยคนตึกเบ็ดแมงมุมมีดเฮาฮู้แล้วเนาะฮู้เฮาฮู้หมดแล้วเฮาเบิ่งคำศัพท์ต่ออึกตึกบ่เอ็ดเบ็ดตึกเบ็ดออูอูไม่เอกอูมออีดมีดนี่บาลัยแมงมุมนั่นแล้วมาเบิ่งตัวอย่างครูเฮ็ดให้เบิ่งเด้อตัวอย่างเด้อตัวอย่างอันที่1อันนี้เป็นฮู้อูเนาะออูอูเอกอูนี่เฮาจะขีดจองใส่อูเนาะนี่แล้วข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5และพวกหลานขีดจองเนาะแล้วให้พวกหลานเนี่ยเบิ่งเปิดเบิ่งปึ้มวิสาแต่งของเฮาวิสาแต่งนี่อันที่1แม่นฮู้อูหรือว่าเปอันนี้บ่แม่นแม่นล่ะอูบาลัยคนชิดเบ็ดแมงมุมมีดนี่ให้พวกหลานเบิ่งตามปึ้มแล้วก็ขีดจองตามปึ้มนะลูกเด้อเอาวันนี้เฮามาฮอดนี่ก็พอดีหมดนะลูกเนาะให้พวกหลานชื่อว่ามื้อนี้เฮาเรียนวิชาแต่งบทที่4เนาะขีดจองเนาะสุดท้ายก็ขอให้พวกหลานสุขภาพแข็งแรงเนาะตั้งใจเรียนหนังสือฟังพ่อแม่บ่คัดพ่อบ่คัดแม่บ่คัดเอื้อยบ่คัดอ้ายเนาะเป็นได้คําฮู้แม่นบ่บ่ได้เล่นโทรศัพท์หลายเพราะนั้นเสียแสงตาเรียนหนังสือบ่เก่งเนาะและสิ่งสําคัญก็บ่ให้กินน้ำก่อนกินอย่างต้องล้างมือใส่สบู่นะลูกเนาะทุกครั้งเนาะเพื่อป้องกันพยาธิโควิด19นะลูกเนาะอ้าวคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้พบกับป้าครูใหม่คลิปหน้าเนาะสบายดี